เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่โอ้โหดราม่ากันยาวต่อเนื่องผู้ชมหลังจากที่มีกรณีคลิปของลีน่าจังนะผู้ชมได้มีการไปกระชากผมของแพรรี่หรือว่าไพวันนะผู้ชมโดยดังกล่าวเนี่ยหลังจากที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นปรากฏว่าก็มีคำพิพากษ์วิจารณ์มากมายไปยังลีน่าจังฮะมีทัวร์เนี่ยโหไปลงและเอกฉันท์ส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าข้างคุณแพรรี่ครับผู้ชมแต่งานนี้ฮะคุณลีน่าจังเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงในมุมของเขาว่าที่เขาทำเนี่ยเพราะเป็นการแสดงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยหรือว่าเขาโดนเล่นเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกโกรธครับผู้ชมโดยทั้งคู่เนี่ยก็มีการโต้วาทีเถียงกันไปกันมาในโลกโซเชียลทางฝั่งของแพรรี่เนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความส่วนฝั่งของลีน่าจังเนี่ยก็มีการไลฟ์สดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการแสดงอยากให้แพรรี่เนี่ยใจกว้างกว่านี้หน่อยคราวนี้ท่านผู้ชมเราไปขุดเจอคลิปคลิปหนึ่งซึ่งมันเป็นคลิปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์กระชากวิกกันผู้ชมโดยเหตุการณ์ในคลิปนี้เนี่ยที่เราเปิดให้ผู้ชมดูสั้นๆเนี่ยคือทั้งคู่ฮะมีการวาดฝีปากกันก่อนก็มีการเถียงกันเรื่องผู้ชายเถียงกันไปเถียงกันมาฝั่งลีน่าจังเนี่ยมีการโยนของใส่คุณแพรรี่แต่คุณแพรรี่เนี่ยก็มีการตอบโต้บอกว่าคุณมดดำเชิญมาออกรายการได้ยังไงอันนี้คือเขาแย่กันอยู่นะฮะณเวลานี้ยังไม่ได้โกรธกันเชิญออกมารายการได้ยังไงคนแบบนี้เนี่ยระวังเถอะเดี๋ยวชวนออกรายการเนี่ยเดี๋ยวจะโดนแฉหรือว่าเดี๋ยวจะโดนแว้งกัดอะไรอย่างนี้ครับผู้ชมงานนี้เนี่ยลีน่าจังเขาก็ได้มีการปาของใส่แพรรี่ฮะก็สร้างเสียงหัวเราะกันเกิดขึ้นนะผู้ชมโดยเหตุการณ์เนี่ยก็จะมีทั้งคุณมดดำแล้วก็พี่ที่เขาเป็นเจ้าของร้านอัพเซอร์ยำนะผู้ชมแล้วก็แพรรี่แล้วก็ทีมงานเนี่ยก็หัวเราะกันก็ตอนนั้นก็สนุกสนานก่อนที่ในที่สุดเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์กระชากวิกกันผู้ชมโดยเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันฮะแล้วตัดสินใจกันดูว่าเหตุการณ์เนี่ยมันบานปลายจากตรงไหนครับเจอกันสุดๆ